เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน,กนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรับฟังกันได้ผ่านทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาทิพไพรพงษ์ เรามีประเด็นเรื่องของผู้บริโภคและเรื่องราวใกล้ตัวมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีเรื่องของเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดน้องบัวลำพูมารายงานคุณผู้ฟังด้วยนะคะถือเป็นเหตุการณ์เศร้าสะเทือนขวัญตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่6ตุลาคม2,565ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังเหตุการณ์สะเทือนใจมากๆค่ะ โดยคนร้ายคลั่งใช้อาวุธปืนและมีดนะคะไปทำร้ายครูและนักเรียนซึ่งเป็นเด็กตัวเล็กๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดนองบวลัาพูเมื่อเวลาประมาณ12นาิ50นาทีของวันที่6ตุลาคม2565ค่ะผู้ก่อเหตุก็คือ10ตำรวจโทปัญญาคำราบซึ่งเป็นอดีตตำรวจสถานีตำรวจภูธรน,นาวางังจังหวัดนองบวัวาพู ที่โดนไล่ออกจากราชการเพราะพัวพันยาเสพติดเป็นคนก่อเหตุยิงหลังจากนั้นก็กลับไปบ้านยิงเมียและลูกของตัวเองพร้อมทั้งยิงตัวเองตายตามรายการภูมิคุ้มกันไทย PBS podcast ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับญาติผู้เสียชีวิตและกรณีบาดเจ็บก็ขอให้รักษาตัวให้หายโดยเร็วหลายคนตั้งคำถามว่าอะไรเป็นมูลเหตุจูงใจ ให้สิบตำรวจโทรปัญญาคำราบรายนี้ไปก่อเหตุยิงผู้บริสุทธิ์ที่สะเทือนใจที่สุดก็คือเป็นเด็กตัวเล็กรวมถึงผู้ปกครองที่กำลังไปรับเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กและก็นอกจากนั้นในช่วงที่ขับรถกลับบ้านยังขับรถไล่ชนประชาชนผู้บริสุทธิ์ทำให้เสียชีวิตไปอีกหลายรายเหตุการณ์ในครั้งนี้การรายงานภาพหรือว่าข้อมูลตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ต่างๆมีภาพออกมาเยอะเลยในช่วงแรกนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์ณจุดเกิดเหตุหลังจากนั้นค่ะก็มีการขอความร่วมมือในการไม่แชร์ภาพหรือว่าคลิปเหตุการณ์กราดยิงครั้งนี้เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเรื่องของจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติผู้บาดเจ็บตัวผู้บาดเจ็บไม่ต้องพูดถึงค่ะเสียขวัญอย่างหนักเลยเราเข้าใจดีนะคะ ทางกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเองโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการสั่งการค่ะให้ไปดูแลเยียวยาผู้เสียหายโดยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์หญิงอมพรเบญจะผลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ยิงที่ศูนย์เด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพู ได้กำชับให้ในายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำพูอำนวยการในเรื่องของการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงครั้งนี้โดยขอให้รักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่แล้วก็มีการประสานส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอุดรธานีนะคะแล้วก็ตั้งศูนย์เยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตดูแลจิตใจผู้สูญเสียอย่างต่อเนื่องเฝ้าระวังอาการ ภาวะกระทบกระเทือนจิตใจหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรงตั้งทีมนะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ทีมสนับสนุนจากจังหวัดเลยพร้อมทั้งขอความร่วมมือสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ Social m e d i ยไม่นำเสนอภาพส่งต่อภาพหรือคลิปที่มีเนื้อหาที่จะไปกระตุ้นความรู้สึกของผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่มีอาการเครียดในลักษณะเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลียนแบบค่ะคุณผู้ฟัง ในการดูแลเยียวยาด้านรักษาจิตใจนั้นเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทางกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ไปแต่ว่าการชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ที่เสียชีวิตญาติผู้เสียชีวิตก็ทําใจลำบากอยู่แล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งก็เห็นเหตุการณ์คงจะจดจาไปตลอดชีวิตนะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจซึ่งเรื่องนี้ค่ะทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะก็ได้กล่าวบอกว่ารู้สึกเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญน,น่าสลดและหดหูมากซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้สั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธ,ธิและเสรีภาพลงพื้นที่โดยร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนองบลุพูเพื่อเร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายโดยการตั้งตโต๊ะลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาโดยเร็วที่สุด โดยมีการลงพื้นที่จังหวัดน้องบัวลำพูในวันที่7ตุลาคม2565ค่ะซึ่งสิทธิของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้ดิฉันจะไปพูดคุยกับคุณเทรยุทธ์แก้วสิงห์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพและโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนะทิพย์ครับ ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ให้เวลากับรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคผู้เสียหายถือเป็นผู้บริโภคส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันควรที่จะต้องได้รับการชดเชยเยียวยานะคะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะค,คงไม่ต้องบอกว่าทุกคนเสียใจสะเทือนใจขนาดไหนแต่ว่าในส่วนของผู้เสียหายสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาตามกฎหมายมีอะไรบ้างคะครับผมก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนว่านะครับในเรื่องของสิทธิผู้เสียหาย นะครับจากคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยรับตามกฎหมายที่ทางกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะกลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับผิดชอบนี่ก็คือกฎหมายเรื่องของค่าตอแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญานะครับมีกฎหมายนี้มีมาตั้งแต่ปี44นะครับเราก็แก้ไขมาแล้วปี59ตอนนี้อยู่ในบวางแก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งตัวกฎหมายนี้จะให้การดูแลบุคคล2กลุ่มก็คือ กลุ่มที่เรียกว่าผู้เสียหายในคดีอาญากับกลุ่มที่เรียกว่าจำเลยในคดีอาญานะฮะในกรณีของผู้เสียหายในคดีอาญานะครับจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี้ยนะครับก็จะมีอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับที่กฎหมายดูแลนะครับก็คือว่ากรณีที่เป็นผู้ที่เสียชีวิตจากการกระทําผิดอาญาของคนอื่นโดยที่ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่าอันนี้ชัดเจนเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนนะครับในกรณีถึงแก่ความตายนี่ห0าหมบาทค่าจัดการศพนะคะรายละ20,000บาทแล้วก็ค่าขาบับอุปการะเลี้ยงดู40,000บาทเนี่ยหมายถึงว่ามีพ่อมีแม่มีลูกที่จะต้องดูแลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็รวมแล้วเป็นเงินจํานวนเบื้องต้นประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะครับอันนี้คือการชดเชยเยียวยาตามกฎหมายที่ให้กับ ผู้เสียชีวิตนะครับให้กับทายาทนะครับส่วนกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากกรณีการทําผิดอาญาของคนอื่นเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาเบื้องต้นเหมือนกันนะครับก็จะมีค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงนะครับไม่เกิน40,000บาท อันนี้ก็ต้องไปดูตามใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลนะครับอันที่2เรื่องของค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน2,000 20, บาทนะครับรายการที่3นี่ก็จะเป็นค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบ กิจการงานได้ตามปกตินะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าไม่สามารถทํามาหากินได้ในช่วงที่ต้องพักรักษาตัวอันนี้กฎหมายก็ให้จ่ายตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดนั้นๆน,น,นะครับไม่เกินหนึ่งปีอย่างเช่นนองบัวลำพูนเนี่ยนะวันนี้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่315บาทนะครับก็เอา315บาทไปคูณว่าท่านพักรักษาตัวกี่วัน นะครับแล้วก็จะมีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นอีกไม่เกิน50,000บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างเหตุปัจจัยเรื่องของความรุนแรงนะครับซึ่งอันเนี้ยทางกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยได้มอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายประจำจังหวัดซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับอย่างหนองบัวลำพูเนี่ยเราก็มี คณะอนุกรรมการชุดนี้ในการพิจารณาครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเรื่องของการเยียวยาเบื้องต้นตามกฎหมายฉบับนี้นะครับชื่อว่ากฎหมายอะไรนะคะชื่อกฎหมายเต็มๆก็คือพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพศ .2544 และแก้ไขเพิ่มเติมครับอ๋อ <ธะ S 1> ค่ะ เพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประชาชนเนี่ยได้รับรู้หรือเปลา่าว่ามีกฎหมายฉบับนี้อยู่แต่หลังจากเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็ความร่วมมือของหน่วยงานของภาครัฐที่จะลงไปเยียวยาชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ยิงครั้งนี้เนี่ยก็จะได้ทราบกันนะ,นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสียหายจากคดีอาญาโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบคือถูกคนอื่นกระทำเนี่ยควรที่จะได้รับการชดเชยตามกฎหมายเพราะว่า ครั้งนี้ความเสียหายในด้านจิตใจไม่ต้องพูดถึงนะคะแต่ว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็คิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เป็นบทเรียนของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะการชดเชยแบบนี้ที่ผ่านมาทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีการชดเชยคล้ายๆกับเหตุนี้มาก่อนไหมคะครับผมเรียนอย่างนี้ครับนะครับว่าในกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เราให้การดูแลเยียวยา ผู้ได้รับความเสียหายจากคดีอาญาทั่วไปนะครับตามปกติแล้วเนี่ยทางกรมเองเราก็มีการจ่ายเงินเยียวยากับผู้เสียหายในคดีอาญาแล้วก็จําเลยในคดีอาญาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราใช้งบป,ประมาณในการดูแลตรงนี้ประมาณ4 0 0ร้อถึง5้าล้านบาทนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเงินที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากสิ่งที่ คนอื่นมากระทาให้ตนได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีอันตรายถึงแก่ชีวิตะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายวางหลักการไว้ว่าถ้าอยู่ประเทศไทยนะครับทุกคนต้องปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยรัฐจะต้องเกี่ยวยาชดเชยให้นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องคุ้มครองสิทธิประชาชนในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับอย่าง,างกรณีเรลานี้ที่ผ่านมาอย่างกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม อยู่ที่ oh. ชนบุรีนะครับแล้วก็เหตุการณ์ค,ค่าช่ครับที่ผับนะฮะ <c oughs> หรือว่าเหตุการณ์ที่เราเป็นศกนรตกรรมเ,เช่นเดียวกันนี้อย่างเช่นกรณีปี63าที่โคราชอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็เราก็ได้เข้าไปเยียวยา oh. ผู้เสียหายนะครับแล้วก็ทายาท เช่นกันอันนั้น,นก็กระตายยิง <นะ S 1> เหมือนกันแต่ว่าใช่ครับผู้เสียชีวิตไม่มากขนาดนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นที่น่าเศร้าใจและสลดใจมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือกฎหมายฉบับนี้ที่มีการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากคดีอาญานะคะจะมีการตั้งจุดอยู่บริเวณไหนเพื่อว่าญาติของผู้เสียชีวิตหรือญาติของผู้บาดเจ็บจะได้ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับการชดเชยเยียวยาที่จังหวัดหนองบุพูนะคะ ครับเบื้องต้นจากที่ทางท่านรัฐมนตรีสศักดิ์ได้สั่งการให้กรมร่วมกับสํานักง,งานยุติธรรมจังหวัดลงพื้นที่โดยด่วนนะครับเพื่อไปรับเรื่องในการช่วยเหลือเยียวยาเรื่องนี้นะครับเราก็าประสานไปกับทางสานักง,งานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลําพูนนะครับลงพื้นที่ไปแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็ได้ไปพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วกับทางญาติผู้เสียหายนะครับทางอาเภอนากลางเองนะครับได้ตั้งจุดที่เป็นจุดรับเรื่อง เหมือนกับเป็นจุดรวมทุกเรื่องนะครับทุกหน่วยที่จะไปก็จะใช้บริเวณที่เป็นหอประชุมของอบตอุทัยสวรรค์ที่อำเภอนากลางเลยครับเป็นจุดที่รับเรื่องทางทีมกระทรวงยุติธรรมก็จะลงไปรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อยู่ที่จุดตรงนั้นนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือในในเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลการบรรเทา ความเสียหายนะครับในมุมของกระทรวงยุติธรรมวันที่7ตุลาคมนะฮะเราก็จะลงไปที่จะรับเรื่องนะครับพร้อมกับจะพยายามทำข้อมูลนะครับในการเสนอคณะอนุกรรมการจังหวัดหนองบวัวลำพูให้เร่งประชุมพิจารณา ช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วน<ฆ>นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีกำชับมาว่าต้องต้องรวดเร็วนะครับเข้าใจว่าณนะตอนนี้ทีมงานเองก็เตรียมข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะไปดูแลเบื้องต้นอาจจะ อาจจะให้การประชุมในกรณีเคสที่เป็นท่านที่เสียชีวิตนะครับก่อนนะครับอันนี้ก็อาจจะดูเรื่องนี้ก่อนส่วนกรณีบาดเจ็บนั้นอาจจะต้องอ,อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็ มีส่วนที่จะต้องดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลการนองโรงพยาบาลต่างๆเอามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาอาการชดเชยเยียวยานะครับอันนั้นก็เป็นเป็นอีกช่วงหนึ่งแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะพิจารณากรณีเคสที่ท่านได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับค่ะ,ะค,คุณธีรยุทธ์คะโดยปกติแล้ว<ม>ขั้นตอนให้ผู้เสียหายลงทะเบียนผู้เสียหายต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างคะกรณีเสียชีวิตค่ะ กรณีเสียชีวิตนะครับก็คือว่าทายาทนะครับก็อาต้องใช้หนึ่งนะครับตัวหลักฐานที่ตัวเองนะครับเป็นทายาทในแปงว่าเป็นพ่อเป็นแม่ครับหรือว่าเป็นลูกของผู้เสียชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยมายื่นนะครับสองอเรื่องของมอรณบัตรนะครับซึ่งอันนี้ก็คงทางาต้องเร่งออกใช่ไหมคะใช่ครับทางนะกลางอาจจะต้องเล่งออกในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ก็จะมี ตัวหลักฐานทางคดีนะครับหลักฐานทางคดีหมายถึงว่าต,ตัว,วเรื่องนี้ต้องเป็นใช่ครับต้องเป็นคดีอาญานะครับต้องมีการแจ้งความลงทุนก็เชื่อว่าเรื่องนี้คงทางทักง,งานเจ้าหน้าที่ของในส่วนของตํารวจก็คงต้องเร่งรัดในเรื่องของ อ,ออกเรื่องของคดีความให้นะครับก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งมามาใช้ในการพิจารณาครับะะก็คิดว่าญาติผู้เสียชีวิตอาจจะกําลังขวัญเสียแล้วก็ดําเนินการเรื่องของการชาปนากิจหรือพิสูจน์หลักฐานอะไรต่างๆต,ต,ตรงนี้เนี่ยคืออยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าถ้าถ้าได้รับฟังรายการภูมิมุมกันนี้โดยคุณธีรยุทธ์แก้วสิงห์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพที่จะไปตั้งโต๊ะนะคะรับ ลงทะเบียนสําหรับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอาจจะต้องดําเนินการในส่วนของการแจ้งความการออกใบมรณะบารผู้เสียชีวิตแล้วก็หลักฐานอื่นเพื่อจะมาลงทะเบียนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอีกครั้งหนึ่งโดยเร็วแล้วก็จะตั้งโต๊ะตั้งแต่วันที่7ตุลาคมจนถึงวันไหนคะเบื้องต้นเนี่ยเรา,าแพลนไว้ว่าถ้าดูในเรื่องของทายาทผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยเข้าใจว่า สองสามวันนี้น่าจะเก็บหลักฐานทุกอย่างได้ครบถ้วนนะครับะนะบแล้วก็เราก็จะมีทีมคือยังไงก็แล้วแต่นะครับทีมสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดนะครับทีมเจ้าหน้าที่ยุติธรรมของเราก็าจะประสานไปยังทายาทผู้เสียหายนะครับหรือว่าผู้บาดเจ็บนะฮะถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติมเพื่อเป็นเอกสารประกอบหลักฐานในเรื่องของการเบริกจ่าย งบประมาณอะไรต่างๆ,ๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งก็เรียนให้ให้ทุกท่านได้มั่นใจว่าทางกระทรวงวยุติธรรมจะเข้าไปดูแลในเรื่องนี้ของท่านอย่างเต็มที่ครับค่ะ,<น>ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดการชดเชยเยียวยาความเสียหายกรณีนี้นะคะเหตุการณ์ยิงศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวล,ลำาพแต่ว่า การทำงานนะคะของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพคุณเทรยุทธอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนไหมคะเหตุการณ์นี้มันสะเทือนใจเหลือเกินแนวทางในการที่เราจะจัดการหรือว่าจะป้องกันไม่ให้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางกรมเองมีรณรงค์หรือว่ามีความพยายามในการที่จะป้องกันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมคะครับต้องเรียนว่านะครับประเด็นเรื่องของการเกิดคดีความโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของ การละเมิดสิทธิมนุษยชนน,ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องท้าทายของสังคมไทยอยู่ในหลายๆประการด้วยกันนะครับ <S <S สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันจะเป็นจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในทุกมิตินะครับตั้งแต่ครอบครัวชุมชนก็ดีนะครับในสถาบันการศึกษาแม้แต่ในสถานที่ทํางานก็แล้วแต่อันนี้มันต้องถูกปลูกฝังเหมือนกับฉีดวัคซีนเหมือนภูมิคุ้มกันรายการของคุณชนาทิพเลยแหละนะครับท,ที่จะให้พี่น้องประชาชนมีความรู้เคารพนะครับกฎกติกาบ้านเมืองรู้เคารพสิทธิของคนอื่นนะครับอะไร ผิดชอบชั่วดีนี่ต้องรู้และเข้าใจซึ่งอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองพยายามที่จะให้ทุกภาคส่วนนะครับให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมไม่ให้คนเกิดการละเมิดคนอื่นนะครับอันนี้เป็นเป็นหัวใจสำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันต้องอาศัยความร่วมมือหลายอย่างหรือแม้แต่บางคนนะครับที่ท่านเองอาจจะ ไม่รู้ตัวนะครับมีการภาวะการเจ็บป่วยทางจิตใจหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ <ฮะ S 2> ก็ต้องใช้ทางทีมของอคุณหมอคุณพยาบาลเข้ามาช่วยดูแลหรือเฝ้าระวังเรื่องนี้นะครับโดย,ยเฉพาะบุคคลในครอบครัวเองก็อาจจะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลคนใกล้ชิดด้วยนะครับ <ฮะ S 2> เพราะปัญหาเรื่องอที่มีการก่อเหตุอะไรหลายๆอย่างที่เป็นอุจจารที่เราเห็นตามภาพข่าวต่างๆส่วนใหญ่แล้ว มันก็จะมาจากเหตุที่สภาวะจิตใจเขาได้รับความกระทบกระเทือนแล้วก็ไปก่อเหตุที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับค่ะทางกรมคุ้มค,มคมรองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมีแนวทางในอนาคตไหมคะเพราะว่าระยะหลังๆมานี้การละเมิดสิทธิมนุษยชนการทำร้ายร่างกายรวมถึงการฆ่ากันเนี่ยมันเยอะขึ้นโดยเฉพาะผผู้ชาย ผู้ชายที่อาจจะมีร่างกายกำยำล่ําสันกว่ามีเหมือนจะเป็นสถานะทางสังคมที่มากกว่าผู้หญิงและเด็กและประกอบกับการใช้ยาเสพติดซึ่งจากหลายๆข่าวไม่เฉพาะกรณีเหตุการา์ยิงศูนย์เด็กเล็กครั้งนี้นะคะ,หล,ะหลายๆครั้งเนี่ยผู้ก่อเหตุหนึ่งเป็นผู้ชาย 2. มีอาชีพที่สามารถครอบครองอาวุธได้ นะคะแล้วก็3ก็คือการใช้ยาเสพติดร่วมด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะเหยื่อโดยเฉพาะผู้หญิงเด็กคนชาราเนี่ยไม่มีความสามารถในการป้องกันตัวเองในเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เลยหลังจากมีเหตุการณ์ครั้งนี้มีการแชร์ภาพข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอดเหตุกราดยิงหลายๆข้อด้วยกันเช่นหลบหนี เอาตัวรอดแล้วก็วิธีสุดท้ายคือต่อสู้ดิฉันคิดว่ามันมันไม่สามารถทําได้เลยอย่างเหตุครั้งเนี้ยเด็ก uh huh. เล็กกําลังนอนหลับอยู่ไม่รู้อิโนโออินเนเ,เลยก็คุณครูปิดประตูแล้วแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ยังบุกเข้าไปแบบนี้ค่ะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นตํารวจเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนมีอาวุธปืนเห็นบอกว่าเป็นอาวุธปืนที่ซื้อเอง ไม่ใช่อาวุธปืนของทางราชการอย่างเงี้ยค่ะม,มีแนวทางในการป้องกันในอนาคตไหมคะเพราะว่าแม้แต่คนในครอบครัวก็คือภรรยาแล้วก็ลูกของผู้ก่อเหตุเขาก็ไปปลิดชีพด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็อย่างที่เรียนนะครับว่าประเด็นในเรื่องของอาการละเมิดสิทธิบชจชนนี่เป็นเป็นเป้าหลักที่กรมวางเป้าหมายไว้นะครับโดยเฉพาะเราตั้งเป้าไว้ว่า,าในปีสองปีนี้นะครับปัญหาในเรื่องของคดีความอย่างเช่นเรื่องของคดี ที่เป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายหรือเพศเนี่ยมันต้องลดลงะนะครับรวมไปถึงการร้องเรียนการไปรับความเป็นธรรมของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยนะครับมันต้องลดลงอันนี้เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ท,าท้าทายซึ่งถามว่ามันจะไปสู่เป้าอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ตัวภาคธุรกิจเอกชนหรือแม้แต่ประชาชนในสังคมนะครับสิ่งหนึ่งที่กลมวางไว้ก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับในชั้นของชุมชนสังคมนะครับกลไกหนึ่งคืคือกลไกสร้างภูมิต้านทานนีครับโดยใช้เรื่องของบ้านวัดโรงเรียนเข้าไปทําให้คนมีความเข้าใจใหมายถึงว่าเราจะปลูกฝังนะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนและเรื่องของการ ป้องกันอาชญากรรมต่างๆนะฮะ,ะให้กับทางตัวแกนนําชุมชนในแต่ละมิตินะครับท,ทางบ้านผ่านผูนผ้นําชุมชนนะครับตอกย้ําอยู่บ่อยๆให้ลูกบ้านมีความเข้าใจรับรู้และเกิดความตระหนักหรือโรงเรียนก็มีหลักสูตรเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ละช่วงชั้นให้โรงเรียนทุกระดับชั้นเอาเรื่องนี้ไปสอนอกับพี่น้องประชาชนโอเคมันอาจจะถามว่ามันอาจจะใช้เวลาไหมมันก็คงใช้เวลาะนะครับส่วนของ อีกตัวหนึ่งก็คือวัดนะครับวัดทุกศาสนานะฮะพุทธคริสต์อิสลามซิกความฮินดูต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้กลมได้เอาเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าไปาหารือกับทางผู้นำศาสนาแต่ละองค์กร,รเพื่อจะที่จะให้ท่านผู้นำศาสนาแต่ละแต่ละองค์กรเนี่ยได้ช่วยนะครับในเรื่องของการสั่งสอนนะครับหรือว่าขัดเกลา ในมิติด้านนี้ควบคู่กันไปในขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐนะครับเช่นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือโรงเรียนทหารโรงเรียนตำรวจอะไรต่างๆเน<ฆ>ี่ยที่เป็นจุดที่ช่วยฝึกปรือในเรื่องของอาวุธก็ดีในเรื่องของการต่อสู้การใช้กำลังหรือท่านจะออกมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายด<ฆ>ูแลสารทุกสุขดิของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องมีความเข้าใจแล้วก็เอาเรื่องเหล่านี้ ปลูกฝังให้เกิดความตระหนักว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่หลายเรื่องที่ถ้าหากว่าใช้กําลังเกินกว่าเหตุหรือทําให้เกิดพยันตรายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่ท่านมีความผิดเต็มๆนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าหากว่าเขาเหล่านี้เองนะครับได้ลุกแก่อํานาจนะฮะหรือว่าใช้ใช้อํานาจในทางที่ไม่ชอบนะครับมันก็อาจจะก่อเหตุดโดยเฉพาะมีปืนอยู่ในมือ รหรือว่ามีอาวุธอยู่ในกายนี่บางครั้งบางคราวเนี่ยนะประเด็นเรื่องอจิตใจหรืออารมณ์เนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งนะครับ<ช>ซึ่งเรื่องนี้มันควรที่จะคู่ขนานไปกับการดูแลในส่วนของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานในสังกัดหรือว่าตัวผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเองนะครับก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับ<ช>อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งแต่เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้มันต้องอาศัยนะครับทุก เรื่องนะครับเข้ามาประกอบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องก็ดีนะครับเรื่องของคนใกล้ชิดเรื่องของจิตใจต่างๆเรื่องเหล่านี้มันต้องดูแลไปด้วยกันนะครับอันนี้มันต้องเป็นองคาพยพใหญ่พอควรคในการดูแลเรื่องนี้ของประเทศไทยเรานะครับ,รบที่ฉันเห็นด้วยเลยนะคะที่คุณเทรยุทธ์บอกว่าทางกระทรวงยุติธรรมเองก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องความรุนแรงแล้วก็การไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเลย ในการที่จะไปสอนในโรงเรียนอาจจะเริ่มตั้งแต่ระดับประถมเลยไหมคะเพราะว่าก็เริ่มตั้งแต่อนุบาลเลยใช่ไหมคะใช่ครับเรามีตั้งแต่อนุบาลเลยครับตอนนี้นะก็ฝากคุณชนาที่เป็นกระบอกเสียงหนึ่งส่งไปดังๆให้หลายๆท่านได้ยินนะฮะว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับผมเชื่อว่าอ่าหลายๆเรื่องทุกวันนี้นะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะต้องคู่ขนานไปกับความรับผิดชอบทางสังคมด้วยนะฮะ อีกเรื่องหนึง่งถ้าอยากจะฝากได้ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายจะมีความเป็นไปได้ไหมคะเรื่องของการลงโทษตามกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายยาเสพติดอย่างกรณีนี้เนี่ยอดีตตำรวจผู้ก่อเหตุเห็นบอกว่าติดยาตั้งแต่เด็กแต่ที่เป็นคำถามของประชาชนก็คือ ติดยาแล้วก่อนที่จะเข้าไปเป็นตำรวจมีการตรวจสอบประวัติไหมหรือไม่มีการแสดงประวัติตรงนี้หรือการตรวจร่างกายจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงโทษตามกฎหมายของผู้ที่ค้ายาเสพติดตรงนี้ค่ะคือระยะหลังๆมามีคดีที่จับยาเสพติดได้เช่นยาบ้า1ล้านเม็ด3ล้านเม็ดตามกฎหมายก็เข้าใจว่าลงโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย มันมีการลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตจริงไหมคือตรงนี้เนี่ยหลายคนที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาเนี่ยบอกว่าโทษตามกฎหมายของไทยเนี่ยมันไม่หนักมันทำให้ผู้ที่มีความผิดแบบที่ได้รับการตัดสินแล้วว่าผิดเนี่ยไม่หลับจำ uh huh. เช่น uh huh. ถูกโทษประหารชีวิตแล้วแต่มีการรับสารภาพทำความดีไม่กี่ปีถัดมาก็สามารถออกมาใช้ชีวิตได้แล้วตรงนี้จะมีการเสนอให้ แก้กฎหมายหรือลงโทษตามกฎหมายแบบเด็ดขาดไหมคะเพื่อจะได้ไม่เป็นเยื่ยอ่ายให้กับคนมาทําตามอย่างเงี้ยค่ะครับต้องเรียนว่าในในประเด็นเรื่องของอาการลงโทษทางกฎหมายนะครับกฎหมายไทยเรามีโทษนะครับกำหนดไว้ค่อนข้างสูงอยู่ในหลายๆความผิดนะครับ,รบซึ่งประเด็นที่เป็นเป็นข้อท้าทายของสังคมไทยเราก็คือประเด็นเรื่องของโทษประหารชีวิต นะครับอย่างที่คุณชนะที่พูดมาเมื่อสักรู่เนี่ยหลายคนบอกว่าการต้องโทษประหารชีวิตเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้ประหารอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสังคมเองต้องการนะครับความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเมื่อมันมีเกิดเหตุต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรื่องของการาที่จะเอาคนทําผิดมาลงโทษให้เป็นไป,นป,นปนตามตัวบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ย แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนในกระบวนการนะครับทางกระบวนการยุติธรรมหรือแนวปฏิบัติต่างๆอะไรต่างเนี่ยมันก็อาจจะมีเงื่อนไขเข้ามานะครับในชั้นศาลท่านอาจจะพิจารณาเรื่องของอัตราโทษอาจจะไม่ได้ประหารชีวิตทันทีอะไรต่างๆอะไรเนี่ยนะครับ<ช>ซึ่งมันก็ส่งผลนะครับให้หลายคนเห็นว่าติดคุกไปไม่นานเดี๋ยวก็ได้ออกมามนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้นะครับทางประเทศไทยเราตระหนักนะครับต่อสิ่งที่ มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเราอยู่หลายๆประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเลิกโทษประหารชีวิตกับกรณีที่คงเรื่องของโทษประหารชีวิตไว้นะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่กระทรวงดุติธรรมก็ศึกษาแล้วก็เสนอความเห็นหลายประการนะครับในมิติว่าจะคงไว้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตโดยเฉพาะในกรณีที่ ความผิดบางประการที่มันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องถึงขั้นประหารชีวิตอาจจะลดโทษลงมาหรืออะไรที่ยังมีน้ําหนักว่ามันควรประหารชีวิตอยู่ก็อาจจะคงไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ฆ>ก็เป็นเรื่องท้าทายของสังคมไทยเราอยู่เหมือนกันนะครับ<ฆ>มันก็มีอยู่หลายมุมมองนะครับ<ฆ>มุมมองในเรื่องของการประหารชีวิตนะฮะ,<น>ะเพราะนนว่าคือท,ที่ที่ต้องถามนะคะทาง<ฆ>ท่านโฆษกแบบนี้<ฆ>ค่ะเพราะว่าในระยะหลังเนี่ย มีข่าวผู้ก่อเหตุที่เมายาบ้า uh huh. ที่เป็นผู้ชายแล้วก็พอคลั่งยาคือไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยก็มักจะทำร้ายอันดับแรกเลยคือคนใกล้ตัวญาติ <Yeah. S 1> ในครอบครัวอย่างเช่นล่าสุดที่ภาคใต้ที่หลานใช่ไหมคะคลั่งยาแต่ว่าไปฆ่ายายโดย uh huh. การกรีดท้องเอา <Yeah. S 1> เรืลองในมากิน คืออันนี้ค่ะมันสะเทือนใจมากเพราะว่าคุณยายเป็นคนในครอบครัวแล้วแล้วคนที่อยู่ที่บ้านพ่อแม่เองก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยอันนี้มันเป็นเหตุซึ่งหน้าซึ่งถ้าถูกจับแล้วเนี่ยถ้าเขายังยังคงอยู่โดยที่ไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดอย่างเงี้ยมันก็คาใจสังคมอะค่ะ้าใจใช่ไหมคะว่ายังมีคาถามว่าต้องรอให้คนตายก่อนเหรอคนคลั่งไม่ผิดหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคุณชนะทิพย์ครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าในประเด็นเรื่องของ ความผิดอุจจาระนะครับซึ่งตรงนี้กระทรวงยุติธรรมนะครับถ้าท่านได้ติดตามข่าวนี้อาจจะเห็นว่าเรากําลังผลักดันล่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทําความผิดซ้ํานะครับของผู้กระทําผิดอุจจาร์ที่ใช้คนรุนแรงเนี่ยนะครับ ก็คือหรือเรียกเรื่องง่ายๆว่ากฎหมายเจซ็อกเนี่ยตอนตอนนี้ก็ใกล้จะคลอดแล้วนะครับคงคงน่าจะคลอดในปีนี้ซึ่งอันนี้เป็นกฎหมายที่จะมาเฝ้าระวังผู้ต้องขังะนะครับที่พ้นโทษจิตกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มที่ฆ่าคมคืนฆ่าคมคืนเด็กฆาตกรลูกจิตฆาตกรต่อเนื่องฆ่าป้นเจ้าทรัพย์สังหารหมู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่กระทรวงวยุติธรรมจะออกมาเพื่อให้เป็นมาตรการในการที่จะ คุมประพฤติกลุม่มบุคคลเหล่านี้ที่เคยก่อคดีเหล่านี้ขึ้นมาให้เขาไดอ้อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเช่นอาจจะมีเรื่องของการอาจจะต้องใช้กำไล e อเข้ามาในเรื่องของการดูแลนะครับว่า,าใช่ติดตามพฤติกรรมนะครับหรือ,อเชื่อที่จะให้ถ้าหากว่าเขามีการกระทําผิดเนี่ยสามารถที่จะ,ะจับ เข้าคุกได้เลยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นประเด็นที่ทางกระทรวงยุติธรรมได้ผลักดันกฎหมายเรื่องนี้เข้าใจว่าจะคลอดมาเร็วๆนี้นะครับในเรื่องของกฎหมาย J จซ็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้สังคมเรามีความปลอดภัยในเรื่องนี้มากขึ้นโดยเฉพาะความปลอดภัยในผู้หญิงนะครับใ,ในการเฝ้าระวังเรื่องนี้ครับผมอ๋ออันนี้ก็ได้ฟังแล้วก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมานะคะ ว่าประเทศไทยประชาชนคนไทยทุกคนต้องย้ำว่าทุกคนไม่เฉพาะเด็กผู้หญิงคนชราแม้แต่ผู้ชายเองบางคนเนี่ยผู้ชายบางคนเนี่ยไม่ได้รักความรุนแรงบางคนก็แบบเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณตาคุณยายที่อ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วบางทีอย่างผู้สูงอายุแม้แต่ผู้ชายเองพละกําลังก็สู้วัยหนุ่มไม่ได้ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้ฟังแบบนี้ว่าประเทศไทยของเราจะพยายามผลักดันกฎหมายมาคุ้มครองทุกคนเพื่อให้มีสิทธิเสรีภาพเพื่อให้มีสวัสดิภาพที่ดีไม่โดนละเมิดโดยเฉพาะการทำร้ายร่างกายหรือการกลาดยิงแบบนี้อีกเนี่ยนะคะก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงยังไงก็ เอาใจช่วยนะคะทางภาครัฐทุกฝ่ายด้วยก็แล้วกันนะคะในการที่จะผลักดันกฎหมายเพื่อมาดูแลประชาชนนะคะที่ต้องเรียนถามเพิ่มเติมก็เพราะว่าเหมือนจะมีข้อมูลไหลออกมาเรื่อยๆเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่มันเกิดขึ้นต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณธีรยุทธ์มีอะไรจะทิ้งท้ายสําหรับผู้ฟังรายการภูมิคุ้มกันในวันนี้ไหมคะครับกอื่นต้องอขอเรียน ทุกท่านนะนครับว่าในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ยนะครับทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรภาพเราเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะความร่วมมือจากการที่พี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตานในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการกระทําผิดนะครับเรามีอาสาสมัคร อยู่ในทุกชุมชนนะครับในการช่วยงานในส่วนของกระทรวงยุติธรรมขณะเดียวกันเองนะครับถ้าหากว่ามีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีใครถูกทําร้ายร่างกายนะครับถูกยิงถูกแทงถูกฆ่าถูกข่มขืนโดยที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยนะครับท่านมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับที่โรงพักทุกแห่งสถานีตํารวจทุกแห่งตำรวจนะครับที่รับเรื่องเนี่ย เขาจะแจ้งสิทธิ์ให้ท่านว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับของเงินเยียวยาตามกฎหมายฉบับนี้ท,ที่ผมว่ามาก่อนหน้านี้นะครับโดยตารวจท่านจะออกใบแจ้งสิทธิ์ออกมาแล้วให้ท่านนะมายื่นกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับกลับไปหาท่านนะครับเพื่อที่จะประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะมาะพิจารณาการชดเชยเยียวยา ให้ในเรื่องของอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิดอาญาของบุคคลอื่นโดยที่ตัวท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดเลยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนฝากพี่น้องประชาชนหรือถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องนี้นะครับท่านสามารถสอบถามได้ทางสายด่วนยุติธรรมนะครับหมายเลขสายด่วนนะครับเลข1นสตัวแล้วก็กด77นะครับคือโทรหนึ่ กด77ครับอันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ call center คอยรับสายท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับตลอด24ชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับค่ะดีเลยค่ะเพราะว่าประชาชนจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยจะได้ รับการเชยเ,ชเ,ชเชออยียวยาตามสิทธิที่ตัวเองมีได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณธีรยุทธ์แก้วสิงห์นะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพและโฆศกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมที่กรุณามาให้ข้อมูลใน,ในรายการภูมิคุ้มกันวันนี้นะคะยินดีครับด้วยความยินดีครับผมขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะเดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันต่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะว่า การดำเนินคดีการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรามาดูเรื่องของการร้องเรียนซื้อรถยนต์ราคาล้านกว่าบาทแต่ยังไม่ได้รับรถมานานกว่า7เ,เดือนแล้วค่ะเมื่อวันที่6ตุลาคม2565ที่ผ่านมานะคะมีผู้เสียหายได้เข้าไปร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบ,อบอค่ะ กรณีซื้อรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ด้วยเช็คเงินสดราคา1 5 6 6 0 0 0้านบาทมีกำหนดรับรถภายใน60วันแต่ก็ไม่ได้รับรถตามที่กำหนดนะคะผู้เสียหายจึงได้ติดต่อสอบถามถึงความรับผิดชอบกับโชรูมรถที่ตัวเองจ่ายเช็คไปเพื่อซื้อรถแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงอ้างว่าให้รอไปก่อนเนื่องจากพนักงานขายได้ทุจริตเงินส่วนนี้ไปจึงให้ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานเอาเอง ทั้งที่ผู้เสียหายออกเช็คเงินสดจ่ายในนามบริษัทของโชว์รูมรถแห่งนี้หลังจากนั้นค่ะผู้เสียหายจึงไปแจ้งความที่สถานีตํารวจนครบาลพระขนงเพื่อดำเนินคดีกับโชว์รูมรถดังกล่าวจากนั้นค่ะก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมาต้องรอดพาไปร้องทุกต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อของเงินคืนนะคะทางด้านของนายอูลานจิ๋วเจริญรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่าเคยมีกรณีที่ผู้จ่ายเงินจองรถแต่ไม่ได้รถแต่กรณีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยคือจ่ายเงินเต็มจำนวนแต่กลับไม่ได้รถเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกถือเป็นเรื่องแปลกผิดธรรมชาติแล้วก็ยืนยันว่าทางสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะเร่งให้ผู้ประกอบการชี้แจงว่าเหตุใดไม่ส่งมอบรถให้แม้จะได้จ่ายเงินครบเต็มจานวนไปแล้ว โดยมีหลักฐานการแจ้งความการสั่งจ่ายเช็คต่างๆและจะให้เจ้าหน้าที่ซักถามรายละเอียดหากโชว์รูมรถไม่ดำเนินการทางสคบก็จะมีมาตรการตามขั้นตอนกฎหมายอาจจะพิจารณาถึงค่าปรับเพิ่มเติมจากเงินค่ารถของผู้เสียหายขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของศาลซึ่งคุณผู้ฟังคะไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นที่จ่ายเงินซื้อของแต่ไม่ได้ของแต่ด้วยของที่ว่านี้มันเป็นรถไงคะ ราคาสูงเป็นล้านกว่าบาทจ่ายเงินครบเต็มจำนวนเป็นเช็คเงินสดไปเนี่ยแต่ไม่ได้รับรถมานานกว่า7เดือนแล้วเดี๋ยวเรามาตามความคืบหน้ากันนะคะว่าจะมีการเจรจาความเสียหายหรือว่าจะมีการฟ้องร้องดาเนินคดีอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งถ้ามีปัญหาคล้ายๆแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคซื้อสินค้าไม่ตรงปกซื้อสินค้าไม่ได้สินค้าซื้อสินค้าแล้วส่งสินค้าที่ชำรุดเสียหายมาให้เนี่ย ก็สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบอหมายเลขโทรศัพท์1166หรือเข้าไปร้องเรียนเขียนคำร้องโดยตรงเลยที่สคบศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหรือว่าศูนย์ดารงธรรมที่สารากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะสาหรับช่วงนี้มีอีกช่วงหนึ่งเราไปติดตามคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดรแก้วกังสดานนภยัยนักพิษวิทยางานวิจัย สารกำจัดศัตรูพืชไกลโฟเซตเขาพบว่าอาจจะเป็นปัจจัยทําให้ความจําเสื่อมหรือเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานนภยัยนักพิพิทยากับดิฉันชนาทิพไพรพงษ์เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยสารกําจัด วัชพืชไกลโฟเซตค่ะซึ่งมีงานวิจัยบอกว่าอาจจะเป็นปัจจัยทำให้คนที่ได้รับศาสตร์นี้เนี่ยมีอาการความจำเสื่อมหรือเป็นโรคอัลไซเมอร์มันเกี่ยวอะไรกันอย่างไรเพราะว่าโรคอัลไซเมอร์หรือความจำเสื่อมเนี่ยเป็นโรคทางระบบประสาทแต่ว่ามีอาการที่น่าสับสนที่สุด ในทางการแพทย์นะคะเพราะว่าสาเหตุของโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยมีหลายสาเหตุมากทั้งพันธุกรรมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมรวมไปถึงอาหารการกินรูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งก็ล้วนแล้วแต่มีปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันในการที่จะความจําเสื่อมซึ่งความจําจะเสื่อมเมื่อคนเราอายุมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราได้รับสารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรูพืชล่ะ ที่เขาบอกว่ามีงานวิจัยว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งทําให้ความจําเสื่อมตรงนี้มาดูรายละเอียดกันว่ามันเป็นอย่างไรและเราจะมีวิถีทางที่จะหลีกห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะอาจารย์แก้วคะสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไกลโฟเศตเนี่ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าจะถอนจากการอนุญาตให้ใช้ในประเทศไทยซึ่งมีทั้งพาราควอดและ คลอไพรีฟอสที่ถอนไปแล้วแต่ไกลโฟเรสตเหมือนจะมีการอนุญาตให้กลับมาใช้ได้นะฮะอาจารย์ใช่ไหมะคะือเขามีคนไปร้องเรียนนะว่ามันมีประโยชน์จําเป็นมากกับคนไทยนะแต่ไกลโฟเสตเนี่ย EU เนี่ยเขาไม่เอาแล้วสินค้าอะไรก็ตามที่มีไกลโฟเรสตเนี่ยรู้สึก EU จะไม่ให้เข้าไปในทวีปเขานะก็มีคนอ้างนะเพราะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มหนึ่งซึ่งก็งงเป็นตัวแทนหรือไม่ตัวแทนก็นไม่รู้ละเขาก็พยายามร้องเรียนกับกรรมการวัตถุพิษว่าไกลโฟเสตสําคัญ เพราะฉะนั้นก็เลยมีการย้อนกลับไปให้ใช้แต่ว่าให้ใช้ด้วยความระวังเลยกับเขา,านะฮะ,ะแต่ทีนี้เรามาดูกันซิว่าไกลโฟเซตหรือสารเคมีกําจัดวัชพืชซึ่งมันก็คือยาฆ่าหญ้าใช่ไหมอาจารย์จริงๆไกลโฟเซตเนี่ยฆ่าทุกอย่างที่เป็นพืชไม่ใช่เฉพาะหญ้าหรอกฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าหมดะนะฮะเพราะฉะนั้นถึงจะต้องมีพืชเฉพาะที่ทนไกลโฟเซตได้ซึ่งก็มีขายเช่นพวกขา้าวโพด ทัวเรืองเนี่ยนะจะเป็นพืชเฉพาะที่เป็นพวก GMO เนี่ยที่ทนได้นะอันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในกรณีของกายโฟเซตถ้าเอามาใช้ก็มีหลายคนที่บอกว่าจําเป็นต้องใช้เพราะอย่างเช่นการตัดอ้อยอย่างเงี้ยก็บอกใบมันคมหนาะตัดยากต้องใช้กาโฟเซตนี่แหละแล้วแล้วแต่คนที่จะพูดเหตุผลนะ่ยนะแต่ว่าอันนั้นเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้มั้งว่ามันมีงานวิจัยออกมา อาจารย์คะการทํางานของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไกลโฟเซตพอเกษตรกรหรือผู้ฉีดพ่นสารเคมีฉีดพ่นลงไปบนพืชเนี่ยนะคะมันทํางานยังไงถึงฆ่าหญ้าอาจารย์ไกลโฟเซตเนี่ยฆ่าพืชทุกอย่างเหตุผลก็คืออย่างนี้คือพืชเนี่ยเขาจะต้องมีระบบม,มีกระบวนการสร้างกรดอะมิโน,โนที่เราเรียกว่าบรันเชนอะมิโนแอซิดเพื่อที่จะใช้ในกระบวนการของการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยนะทีนี้เจ้าไกลโฟเซตเนี่ย เป็นสารที่เข้าไปยับยั้งกระบวนการสร้าง b r a n c h i n ะ a m โ n แ acid ในพืชเพราะฉะนั้นพืชที่สร้าง b r a n c h i n ะ a m โ n แ acid ไม่ได้ก็ตายพืชที่จะทนไกลโเรเสดได้คือพืชที่เขาดัดแปลงพันธุกรรมให้มียีนที่สร้างบร b r a n c h i n โ a m อ n ิ a ได้เยอะๆะคือมันเยอะมากจนไกลโเรเสดฆ่ามันไม่ได้ก็เป็นพืชเฉพาะ ที่ขึ้นได้ออดังนั้นเนี่ยเวลาเขาพืชเขาปลูกพืชพวกนี้ลงไปเนี่ยนะฮะเขาก็จะสามารถฉีดไก่โพเซตเข้าไปพืชตัวอื่นก็ตายหมดยกเว้นพืชที่เป็นพืชเฉพาะ,ะซึ่งพืชเฉพาะเนี่ยก็มาจากบริษัทที่ผลิตไก่โพเซตนั่นแหละเ,ออเขาขายสองอย่างร่วมกันไปเลยเออนะครับทีนี้ถามว่าไก่โพเซตเนี่ย,ม,ยนะมันสลายตัวดีนะมันสลายตัวดีเร็วไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาในการตกค้างแต่ถ้าใช้เยอะ ก็ตกค้างได้เหมือนกันมีการตรวจพบในทายาพืชต่างๆค,คือมากเกินไปจนมันสลายตัวไม่หมดถ้าสลายตัวหมดก็จะไม่มีปัญหาอาจารย์คะเวลาเกษตรกรฉีดพ่นสารไกลโฟเศตเนี่ยปกติแล้วมันจะใช้เวลาในการสลายก็คือหมดไปแบบไม่เป็นอันตรายถ้าเก็บเกี่ยวพืชนั้นไปบริโภคเนี่ยใช้เวลากี่วันคะอาจารย์จำไม่ได้ผมไม่ได้ดูตัวเลขตรงนี้เลยนะไม่ได้เก็บข้อมูลตรงนี้มามา,มาดูพาอรู้แต่ว่ามันเป็นสารอันตรายเช่ไม่ครสัมผัสแต่ว่าในทาง ทฤษฎีเนี่ยนะเวลาเขาผลิตสารสำหรับกําจัดศัตรูพืชเนี่ยเขาต้องศึกษาตรงนี้ไว้ด้วยเหมือนกันว่าเกษตรกรควรจะเก็บหลังจากฉีดไปแล้วนานเท่าไหร่เพื่อให้ปริมาณที่มีอยู่เนี่ยไม่ไม่เป็นอันตรายซึ่งอันนี้คือปัญหาของบ้านเราคือว่าเราฉีดแล้วเรามักจะเก็บเร็วคือเราฉีดตลอดเวลาก่อนที่จะเก็บเราก็ยังฉีดอยู่เแะนั้่ในความจริงเนี่ยในคําแนะนําของสารกําจัดศัตรูพืชทุกอย่างเนี่ย เขาจะบอกเลยว่าฉีดแล้วต้องทิ้งเวลาเท่าไหร่ถึงจะเก็บนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไปดูที่ฉลาฉลาจะใบบอกเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ได้จาพวกของพวกนี้นะผมไม่ใช่นักเขาเรียกว่านักอินเสกติไซด์ผมไม่ใช่คนพวกนี้หรือว่านักไอ้พวกฟังกีไซด์พวกคือพวกฆ่าศัตรูพืชเนี่ยผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมทําเรื่องอื่นแต่ว่าที่มาพูดเรื่องเนี้ยในวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่างานวิจัยที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่ามันมีผลต่อระบบประสาทของคนที่ใช้ อันนี้เขาพูดถึงคนที่ใช้นะ,ะว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีความเสี่ยงอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพืชตายถ้าคนที่ได้สัมผัสกับสารไกลโฟเซตสารเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะแทรกซึมผ่านระบบของร่างกายทางผิวหนังได้ไหมหรือว่าจากการสูดดมคะอาจารย์การสูดดมเนี่ยแน่นอนเข้าได้เพราะว่าถ้าเป็นทารออนเนี่ยคือเวลาเราจะใช้เนี่ยเขาถึงกําหนดว่าต้องใช้หน้ากากหน้ากากที่เป็นหน้ากากกันสารพิษนะไม่ใช่หน้ากากอนามัยนะ แต่การซึมเข้าผิวหนังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าบริษัทที่เขาขายเนี่ยใช้คำว่าฟอร์มูลเลทคือปรุงมันขึ้นมาเนี่ยเขาใช้สารอะไรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยสารกำจัดสัตรปูพืชเนี่ยจะผสมกับสารเกาะใบซึ่งเกาะใบแล้วก็ซึมเข้าไปในใบได้แต่ว่าจะซึมเข้าไปในผิวหนังคนไหมอันนี้พอดีผมไม่ได้จําข้อมูลตรงนี้ของไกลโฟเซตเก็บไว้ก่อนแล้วกันไกลโฟเซตทาอันตรายอย่างไรต่อร่างกายเราคะคือในคนเนี่ยเราแทบจะไม่ได้สร้าง b นเช c h นอะมินโน o อซิดเอง เราเราต้องกินจากอาหารดังนั้นเนี่ยในก,กรณีแบบนี้คงไม่ใช่แต่งานวิจัยใหม่เนี่ยบอกว่าไกลโพเซตมีผลกับสมองเพราะซึมเข้าไปในสมองแล้วไปกระตุ้นให้สมองเนี่ยสร้างสารเคมีที่มีผลเกี่ยวกับการอักเสบซึ่งการที่สมองเนี่ยจะมีการแสดงผลของว่าป้องกันหรือทําให้เกิดการอักเสบอะไรก็ตามเนี่ยมันมีประโยชน์และไม่โทษคือเวลามีอะไรก็ตามที่ไม่ดีเนี่ยแล้วมีการอักเสบขึ้นมาต่อสู้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์แต่บางครั้งเนี่ย ถ้าไปกระตุ้นให้สมองสร้างสารที่ทําให้เกิดการอักเสบเช่นที่เราพูดถึงในในงานวิจัยเขาเนี่ยคือ TNF alpha เนี่ยถ้ามีมากเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นโทษเพราะว่ามันส่งผลให้มีความเสียตการเป็นอัลไซเมอร์งานวิจัยเนี่ยที่ผมไปดูเนี่ยเขาเขาต้องการพิสูจน์ว่าไกาโปเซสซึมเข้าไปในสมองและเพิ่มระดับของ TNF alpha ในหนูเมาส์คือเขาให้หนูเนี่ย ได้รับไกลโฟเซต3ขนาด125-250-500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนาน14วันจากนั้นเขาก็เก็บปัสสาว,วะเก็บน้ําเลือดเนี่ยมาดูว่ามีไกลโฟเซตเท่าไหร่แล้วเข้าไปดูว่าในสมองเนี่ยมีการเกิดเบต้าอะไมลอยซึ่งเป็นโปรตีนที่ไม่ดีในสมองนะฮะแล้วก็มีความเป็นพิจต่อเซลไหมนอกจากนี้เนี่ยเขาดูว่าไกลโฟเซตไปมีผลกับการสร้าง m i n a ในสมอง ขอ,องหนูไหมเอ็มไอเอเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญนะเพราะว่าเวลาร่างกายจะผลิตโปรตีนต่างๆเนี่ยจะต้องให้ยีนสร้างเอ็มไอเอออกมาก่อนเพื่อจะไปถอดรหัสเป็นโปรตีนที่เซลล์นั้นต้องการในกรณีของสมองก็จะเป็นเอ็มไอเอของสมองซึ่งเอ็มไอเอพวกนี้จะต่างกันนะคือสมองก็มีแบบหนึ่งของตับก็แบบหนึ่งของไตก็อีกแบบหนึ่งขึ้นอยู่กว่าเป็นเซลล์อะไรที่สําคัญคือเขาเอาไปศึกษา อันหนึ่งเขาได้ผลที่น่าสนใจมากเขาเอาเซลล์สมองของหนูเนี่ยมาเลี้ยงแล้วเขาก็ให้เด็ดสารไก่เซตเข้าไปในเซลล์เนี่ยให้อยู่ในจานเลี้ยงเชื้อเนี่ยนะปรากฏว่ามันไปทําให้เกิดการหยุดทํางานของเซลล์สมองประเภทหนึ่งที่รับผิดชอบในการผลิตปลอกไมอีลีนผู้ฟังอาจจะงงว่าไอ้ปลอกไมอีลีนคืออะไรคือเซลล์ประสาทเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งเป็นสายายาวออกไปเพื่อรับสัญญาณกับอีกส่วนหนึ่งที่ไปสัมผัสกับเซลล์ประสาทต,ต,ต่อไปทุกเซลล์ประสาทเนี่ย สายส่วนที่เป็นสายยาวเนี่ยจะต้องมีปลอกไมลินซึ่งสร้างขึ้นเนื่องจากเซลล์เฉพาะเซลล์หนึ่งคือการที่มีปลอกเนี่ยทำให้ระบบประสาทเนี่ยวิ่งได้เร็วนะวิ่งได้เร็วอย่างที่ควรจะเป็นถ,ถ้าเซลล์ประสาทไม่มีปลอกไมลินเนี่ยการส่งสัญญาประสาทจะช้าหรือไม่ส่งเลยซึ่งอันนี้แหละเป็นตัวที่เขาสงสัยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือการที่ทําให้เกิดอัลไซเมอร์อ๋อ แล้วผลที่ได้เนี่ยที่เกิดเนี่ยเขาบอกว่าทำไมถึงไม่สร้างบอกประสาทเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเป็นเพราะว่า t n f a l h a มันเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆว่าในในหนูทดลองเนี่ยที่ได้ไกพเสมเนี่ยปรากฏว่าพอเข้าไปถึงสมองเนี่ยไปรบกวนการสร้างองค์ประกอบของเซลล์ประสา <c oughs> ททําให้ระบบการส่งสัญญาณประสาทเนี่ยมันผิดปกติซึ่งเขาก็ตีผลปว่าน่าจะทําให้มีผลกับอัลไซเมอร์คือการที่จะวัดว่าน,นูอัลไซเมอร์ไม่อัลไซเมอร์เนี่ยมันยากนะ เขาก็เลยเอาแค่นี้ก่อนดูแค่ระบบก่อนว่ามันน่าจะใช่ไหมผมว่าสิ่งต่อไปที่เขาจะทําคือเขาคงต้องไปดูว่าคนที่ใช้ไกลโพรเซสเนี่ยมีอัตราการเป็นอัลไซเมอร์เท่าไหร่มากไหมโดยปกติแล้วคนที่จะมีอาการสมองเสื่อมหรือความจําเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือต้องมีอายุมากแล้วอะค่ะอย่างเช่น60ุปี6กิหปีแต่ปัจจุบันเนี้ยอย่างที่บอกว่าสาเหตุของโรคความจำเสื่อมทั้งพันธุกรรม ทั้งสุขภาพทั้งอาหารการกินการใช้ชีวิตเรามีความเสี่ยงมากขึ้นหรือเปล่ากับเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมเช่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชถ้าสารเคมีซึมเข้าไปถึงสมองได้ซึ่งงานวิจัยนี้เขาบอกมันซึมเข้าไปถึงสมองได้เนี่ยนะก็เป็นอันที่อันตรายละ <c oughs> เพราะว่าอาจจะไปรบกวนทุกอย่างที่เกี่ยวกับสมองคือสมองเนี่ยเรามีระบบประสาทซึ่งจะต้องทํางาน ส่งสัญญาณอย่างรวดเร็วเวลาคนก็บอกว่าคนที่ฉลาดไหมความฉลาดของคน,นมันอยู่ที่การประมวลข้อมูลอย่างรวดเร็ว <S <S ซึ่งสญญาญประสาทษาจะเร็วมากคนที่ฉลาดก็จะคิดเร็ว <S 2> <S 2> <ม>อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสารมีสารเคมีหรือมีอะไรก็ตามไปทําให้การประมวลผลช้าลง ความคิดก็ช้าลงพอคิดช้าลงเนี่ยก็จะเริ่มสับสนเริ่มไปจาอะไรต่ออะไรไม่ได้อันนี้คืออัลไซเมอร์ค่ะอันนี้เขาถึงเข้าเสี่งกังวลไงว่าถ้ามันเข้าไปถึงสมองได้เจ้าไก่หัวเศเข้าไปถึงสมองได้เนี่ยมันไปมีผลอย่างเงี้ยมันจะเป็นสาเหตุไหมของอัลไซเมอร์คือเรายังไม่พิสูจน์เอกคนไม่ได้เรายังไม่ได้เอาคนที่เป็นอัลไซเมอร์มาผ่าสมองแล้วดูว่า มีการสารไกลโ <ตก S 2> ฟเซต <ก S 2> ์มากเกินไปหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นอนอาคตเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการตายด้วยอัลไซเมอร์หรือว่าพอคนที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วตายเนี่ยอาจจะมีงานวิจัยที่ทําการว่าสาว่ามีการตกค้างไหมในสมองอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวบอกได้อย่างหนึ่งค่ะถ้าคนมีบรรพบุรุษเป็นอัลไซเมอร์ความเสี่ยงจะเป็นมีมากขึ้นไหมไม่เกี่ยวไม่เป็นอันนี้เรื่องนี้งานแองอัลไซเมอร์นี่ไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ถ่ายทอดตามอาชีพเพราะว่าถ้าบรรพบุรุษ เป็นชาวไร่ชาวนาใช้สารพิษเยอะและลูกก็กระบาดเป็นชาวไร่ชาวนาแล้วก็ใช้สารพิษต่อโอกาสจะเป็นเหมือนกันก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงได้ไหมคะว่าอันตรายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถ้าใช้ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสารไหนโดยเฉพาะไกลโฟเซตหรือสารอื่นๆที่ยังคงมีการอนุญ,ญาตให้ใช้ในประเทศไทยเนี่ยจะต้องระมัดระวังอย่างไรผมแนะนําว่าคนที่ใช้เนี่ยขอให้ซื้อหน้ากากสาหรับใช้กับสารเคมีโดยเฉพาะมาป้องกัน หน้ากากอนามัยเนี่ยไม่อยู่เพราะว่าสารพวกนี้ตัวเล็กมากนะโมเลกุลเขาเล็กเขาสามารถซึมเข้าไปในระบบหายใจเราได้เออถ้าเป็นหน้ากากการสารพิษเนี่ยเขาจะมีไส้กรองเฉพาะที่จะจับสารพิษได้เพราะฉะนั้นตารซื้อหน้ากากเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราจะใช้กับอะไรซึ่งความจริงมีการโฆษณาขายมีการบอกเลยว่าใช้กับอะไรต่ออะไรได้นะและไส้กรองเนี่ยเปลี่ยนได้แต่ว่าการใช้หน้ากากเนี่ยมันต้องเพิ่มเพิ่มคอสของการทํางานเนี่ยถ้าต้องการความปลอดภัยเนี่ยควรจะต้องลงทุนค่ะ แต่ว่าตอนนี้เกษตรยุคใหม่เขาเห็นมีนวัตรกรรมการใช้ดโดรนพ่นสารเคมีแต่ว่าราคาดโดรนก็ยังแพงดิฉันเห็นตัวละเป็นสามแสนบาทเลยอาจารย์แต่ว่าถ้าใครมีทุนก็น่าจะใช้วิธีนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคือความจริงเนี่ยเราให้แล้วนักศึกษาบ้านเราที่เป็นวิศวกรเนี่ยศึกษาทําได้นะเขาขนาดยังไม่ทันจบก็ยังทําโดรนได้เลยผมว่าการใช้ดโดรนเนี่ยถูกต้องเลยถ้าจะเป็นจะต้องใช้สารเคมีสารพิษเนี่ยนะในทางเกษตรเนี่ยใช้ดโดรน บ้านเราเนี่ยควรจะมีระบบการออกลายเส้นหรือว่าใบาอนุญ,ญาตสําหรับเฉพาะคนที่จะใช้สารเคมีได้ซึ่งก็อาจจะต้องกำหนดว่าให้ใช้โดนเลยคือการใช้คนไปฉีดสารเคมีเนี่ยอันตรายและน่าสงสาราจริงๆผมสงสารมากกว่าที่จะไปนึกอังเกียรหรือนึกอะไรนะผมสงสารมากกว่าเพราะว่าเขาไม่รู้คนที่ฉีดเนี่ยบางทีไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวให้ดีถ้ารู้จักวิธีป้องกันตัวให้ดีเนี่ยนะมันก็จะไม่เป็นอันตรายมากนะักคือนักพิทิยาเนี่ย เราเรียนมาเรื่องการใช้สารพิษไม่ได้ลังเกียดเดียดฉันสารพิษถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์และมีความระวงังและมีความรับผิดชอบผู้บริโภคที่จะต้องกินพืชผักผลไม้ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากเขาฉีดสารเคมีกําจัดสตรูพืชหรือว่าปุ๋ยเคมีแล้วเนี่ยระยะการเก็บมันจะทิ้งระยะเพื่อให้สารเคมีเหล่านั้นมันสลายไปไหมโดยที่ไม่มีการตกค้างในพืชผักผลไม้จะให้แนวคิดสําหรับ คนที่ทำการเกษตรยังไงว่าควรจะเก็บเกี่ยวพืชผักผลไม้แบบที่มันปลอดภัยกับผู้บริโภคแล้วอ,อยากมากเพราะว่าทุกครั้งที่มีการตรวจมักเจอทุกครั้งที่ตรวจเนี่ยจะต้องเจอแน่เลยเจอมาในเปอร์เซนต์เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะซึ่งไอ้ที่ไม่ได้ตรวจแล้วมีเนี่ยเราก็ไม่เราก็อาจจะไม่รู้เอาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะผมซื้อที่เขาบอกว่าเป็น ผักอินทรีย์อินทรียจริงหรือเปล่าอาจารย์มาจากแหล่งที่เราพอเชื่อได้อ๋อแล้วก็ที่สำคัญคือพยายามเลือกผักที่เป็นเรียกว่าใบเป็นเป็นเป็นแบบกลัลปปีหรือว่าผักกะทาวเนี่ยเพราะผักเป็นนอน,น<ร>อเนี่ยเร,ราสามารถมีหนอนจอกก็ดีหรือไม่มีเราก็ลอกชิ้นนอกทิ้งอ๋อแต่ผักแพงมากนะตอนนี้ต่อให้ไม่ใช่กินเจก็แพงเพราะน้นบางทีเนี่ยเป็นไปได้นยคือเราต้องล้างให้สะอาด หมอป้าจะต้องยอมใช้น้ํายาล้างจานล้างผักนะรอคือจริงเขามีน้ํายาเฉพาะเนี่ยทึ่งมันก็คล้ายกันแหละไ,ไม่ได้ต่างกันหรอกน้ายาล้างจานเนี่ยเราล้างจานสะอาดได้ล้างผักเราก็ล้างให้สะอาดได้คือใช้ไหลน้ําหน่อยอนะล้างเอาเพื่อเอาสารเคมีเท่าที่มีออกไปบ้างค่ะแล้วถ้าเป็นการต้มลวกได้เทน้ําทิ้งได้ก็จะไปได้อีกระดับหนึ่ง แต่ถ้ามันมีไม่มากนะกกินเข้าไปก็ไม่ถึงกับตายทันทีหรอกครับหรือไม่เป็นปัญหาทันทีร่างกายเราทำลายได้ขอให้ตับไตไส้พุงเราแข็งแรงกัแล้วกันอย่าก,กินเหล้าอย่าสูบบุหรี่ก็พอจะเลี่ยงได้แหละค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ นี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ดิฉันชนาทิพไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอ p l i c a t i o n Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast Android พอดบีนสาวคลาวและ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast